สดีค่ะเห็นหน้าพี่นุช English Breakfast นะคะก็แน่นอนค่ะมีคำถามภาษาอังกฤษมาคุยกันอีกแล้วนะคะและคำถามในวันนี้เนี่ยมาจากคุณสุรพงษ์ซึ่งเป็นแฟนประจำของเราค่ะถามมาว่า Yesterday the operator did not follow operating instructions ถามมาว่าถ้าเราใช้ did ข้างหน้าเนี่ยมันหมายถึงอดีตใช่ไหมคะต้องเติม ed ข้างหลัง follow อีกหรือไม่ก่อนที่พี่นุ้ยจะตอบคำถามนะคะพี่นุ้ยว่าเรามาฝึกทำประโยคปฏิเสธกันไปตั้งแต่พื้นฐานเลยดีกว่าค่ะดูตัวอย่างประโยคนี้ค่ะ The operator is usually careless เป็นประโยคที่เป็นปัจจุบันนะคะพนักงานรับโทรศัพท์เนี่ยมักจะมีความประมาทซุ่มซ่ามเป็นปกตินะคะมี verb to be ค่ะก็คือ is อยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะปฏิเสธค่ะก็ใส่ not ลงไปได้เลยค่ะกลายเป็น The operator is not usually carelessตัวอย่างประโยคที่2นะคะก็ยังอยู่ใน present simple tense ค่ะก็คือพูดถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยนะคะ The operator can read operating instructions สังเกตนะคะเรามี can ที่แปลว่าสามารถเป็นกริยาช่วยอยู่แล้วค่ะเวลาที่น้องจะปฏิเสธนะคะน้องสามารถเติม not ลงไปได้เลยค่ะกลายเป็น cannot และเช่นเดียวกันนะคะในประโยคที่3ค่ะ The operator should read operating instructions เห็นไหมคะมี shouldซึ่งแปลว่าควรจะนะคะเป็นกริยาช่วยอยู่แล้วนะคะการปฏิเสธก็ง่ายๆค่ะแค่เติม not ลงไปหลัง should เป็น should not คราวนี้ถึงเวลาที่เราจะมาดูประโยคที่ไม่มีกริยาช่วยหรือว่า verb to be ค่ะอย่างเช่นประโยคนี้นะคะ The operator usually follows operating instructions ไม่มีกริยาช่วยค่ะทำให้พี่นุ้ยเนี่ยต้องไปดึง verb to do เข้ามาช่วยค่ะน้องๆค่ะสังเกตว่าประโยคนี้เนี่ยใช้กริยาเป็นช่องที่1พูดถึงปัจจุบันค่ะทำให้ verb to do เนี่ยมี2ตัวนะคะนั่นก็คือ do กับ does พี่นุ้ยมี2ตัวเลือกค่ะแต่ว่าพี่นุ้ยจะเลือกอะไรนั้นระหว่าง do กับ does พี่นุ้ยต้องไปดูที่ประธานนะคะ The operatorเป็นประธานเอกพจน์ค่ะทำให้เลือก does นะคะและได้ประโยคใหม่เป็น The operator does not usually follow operating instructions และคำว่า follow นะคะจำไว้นะคะเป็น does not follow ก็ต้องเปลี่ยน follow กลับเข้ารูปเดิมโดยไม่เติม s ด้วยค่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างประโยคใน past tense ซึ่งพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตกันบ้างนะคะ Yesterday the operator was careless ประโยคนี้เนี่ยมี was ซึ่งเป็น verb to be อยู่แล้วนะคะทำให้พี่นุ้ยเนี่ยสามารถเติม not ลงไปได้เลยค่ะกลายเป็น Yesterday the operator was not careless เมื่อวานนี้เนี่ยพนักงานปฏิบัติการไม่ได้ประมาทไม่ได้ซุ่มซ่ามค่ะดูตัวอย่างประโยคที่2นะคะ Yesterday the operator followed operating instructionsเห็นนะคะประโยคนี้เนี่ยไม่มีกริยาช่วยใดๆเลยค่ะทำให้พี่นุ้ยต้องไปดึงอีกแล้วค่ะต้องดึง verb to do เข้ามาช่วยนะคะแต่ประโยคนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นอดีตต้องใช้กริยาช่องที่2ใช่ไหมคะพี่นุ้ยก็ต้องผัน do does เป็น did ค่ะและได้ประโยคใหม่ก็คือ yesterday the operator did not follow operating instructions สังเกตนะคะการบอกความเป็นอดีตให้บอกครั้งเดียวค่ะก็คือเมื่อบอกที่ did ไปแล้วนะคะ follow ก็ไม่ต้องเติม ed อีกค่ะถ้าใครมีคำถามภาษาอังกฤษมากวนใจแบบนี้นะคะก็ส่งมาหาพี่นุ้ยได้เลยค่ะที่นี่ englishbreakfast@thaipbs.or.th ค่ะนอกจากนั้นเรายังสามารถเป็นเพื่อนกันได้อีกผ่านทาง Facebook นะคะนั่นก็คือมาเป็นเพื่อนกันได้ที่ www.facebook.com/ebgang แล้ววันนี้พี่นุ้ยก็ต้องขอบ๊ายบายก่อนนะคะน้องๆค่ะสวัสดีค่ะ